รายการมองไกลประจำวันอาทิตย์ที่31มมกราคม2559ภายหลังที่นายมีชัยฤชุพันธ์ได้เปิดเผยร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกนับตั้งแต่วันที่29เป็นต้นมาพี่น้องคงจะแลเห็นชัดว่าที่ผมเคยอธิบายความเอาไว้ว่า ร่างแรกจะกลายเป็นร่างสุดท้ายเหมือนร่างอาจารย์ใหญ่ซึ่งเกิดและตายในคราวเดียวกันเพราะนี่ยนะครับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ว่าในอดีตถึงปัจจุบันได้แสดงความคิดเห็นความกังวลอย่างชัดเจน ทางนปชนั้นเราได้ประกาศกันมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่ว่าไม่ได้อ่านร่างรัฐธรรมนูญแล้วไปประกาศล่วงหน้าแต่เป็นเพราะว่าตัวนายมีชัยและโฆศกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้มีการถแถลงเป็นระยะระยะสาระของเนื้อหาในรัฐธรรมนูญนั้น ก็จะเป็นเครื่องสะท้อนว่าเนื้อหานั้นเป็นเผด็จการหรือเป็นประชาธิปไตยจุดยืนของนปชนั้นชัดเจนก็คือประชาธิปไตยและเราม่อาจที่จะรับกับคำว่าเผด็จการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมานั้น ไม่ว่าผมนัทวุฒิอาจารย์ธิดาคุณวีราการหมอเวงหรือจะใครก็ตามนั้นก็ประกาศจุดยืนกันชัดเจนคือความร่างรัฐธรรมนูญฉบับผดเด็จการนี้เราไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นเพราะเราต่างก็แลเห็นแล้วว่าการยินยอมให้รัฐธรรมนูญผดเด็จการ และฝ่ายประชาธิทปไตยมีความคาดหวังเอาไว้ว่าจะไปแก้ไขกันในวันข้างหน้าซึ่งเราต้องแลกกับความสูญเสียทั้งชีวิตร่างกายทรัพย์สินมากมายในตลอดระยะเวลา84ปีที่ผ่านมาวันนี้นายอุทัยพิมพ์ใจชนซึ่งเนี่ยนะครับ เคยเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2540เป็นอดีตประธานรัฐสภาสามครั้งในแวดวงสนามประชาธิปไตยนั้นอุทัยพิมพ์ใจชนถือว่าเป็นตำนานหนึ่งมีวีรกรรมมากมายเคยติดคุกเพราะแจ้งความจับจอมพลถนอมกิติกระจรความจริงนายอุทัยพิมพ์ใจชน ไม่ได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองมายาวนานเมื่อวันนี้ที่โรงแรมรามากาเดนนายอุทยัยพิมพ์ใจชนได้ปาฐกถาพิเศษเรื่องการพัฒนาการเมืองในระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในงานสถาปนาสภาพ,าพัฒนาการเมืองครบรอบ8ปีตอนหนึ่งว่าการเมืองทุกวันนี้ย่ำยี จนคนไม่เห็นประโยชน์ของการเมืองคำว่านักการเมืองถูกมองเหมือนตัวเสนียดจันไรของบ้านเมืองเพราะในสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่พูดเรื่องเลวของคนที่ทำความเลวเพื่อให้ประชาชนรับรู้ว่าใครทำความเลวและจะไม่เลือกคนเลวเข้ามาในอนาคตทั้งนี้การเลือกตั้งกำลังใกล้เข้ามารัฐธรรมนูญกำลังจะคลอดนายอุทัย เห็นว่าน่าจะเรียกว่าเป็นฉบับใส่หมวกเพราะในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นายมีชัยได้ใส่หมวกตอนร่างอาจจะใส่เพราะกันลมกันหนาวก็แล้วแต่แต่การใส่หมวกนั้นเป็นการปิดสิ่งที่ไม่อยากให้เห็นดังนั้นการเรียกรัฐธรรมนูญฉบับใส่หมวกจะทำให้เห็นว่ามีการปิดอะไรไว้หลายอย่างเช่นที่มาของสว มาจากการคัดสรรแต่ละอาชีพแทนการเลือกตั้งและหากคนที่มาจากกลุ่มอาชีพเป็นตัวแทนของวงชนเขาก็จะปกป้องแค่อาชีพตัวเองกลายเป็นการแบ่งข้อกข,ของตัวเองจึงไม่ใช่ผู้แทนของกวงชนแต่การเลือกตั้งเป็นวิธีการคัดผู้นำซึ่งจะไม่ยึดกับกลุ่มอาชีพใดอาชีพหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่มีการปกปิดเอาไว้ซึ่งขอบอกว่าคนไทยไม่ได้โง่แต่ก็เชื่อว่าแม้จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆก็จะไม่มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพราะเขาคิดว่าเขาทำดีแล้วถ้าประชาชนบอกว่าไม่ดีก็อย่ามาโทษประชาชนนายอุทัยพิมพ์ใจชนเนี่ยนะครับกล่าวต่ออีกว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นไปตามหลักการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนหากผิดหลักการนี้ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยจะเป็นการปกครองแบบโดยประยุทธ์เพื่อประชาชนก็ไม่ได้แต่พลเอกประยุทธ์ยอมรับแล้ว่าไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านร้อยมีการเลือกตั้งแต่จะมีการเลือกตั้งเมื่อใดก็ยังไม่รู้อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้นำที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนานั้นสามารถนำมาใช้กับการเมืองได้หนึ่งคือความกล้าหาญสองมีประสบการณ์สามรู้มากฟังมากเห็นมากสี่ความอดทนโดยเฉพาะความอดทนกับประชาชนถึงแม้จะโดนตาโดนด่าก็ต้องอดทนอย่างคุเอกประยุทธ์เป็นคนเก่งบางทีความอดทนไม่มีหปัญญาคือต้องเป็นคนฉลาดเห็นตามนี้แล้ว จึงชัดเจนว่าการคัดเลือกผู้นำต้องมาจากการเลือกตั้งแต่หากบอกว่ามาด้วยความจำเป็นก็ต้องรีบไปเร็วๆนายอุทยัยพิมพ์ใจชนผู้ต่ออีกว่าผมอยากเตือนว่าทหารที่เข้ามายุ่งกับการเมืองหรือนักปฏิวัติในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอยู่รอดปลอดภัยไม่กี่คนหรือเรียกได้ว่าไปไม่รอดสักรายเลยก็ว่าได้ อยากให้คนบางคนหันหลังไปดูรุ่นพี่ที่ผ่านๆมาว่าเขาเป็นอย่างไรหากคิดว่าเก่งเขาก็อยู่ต่อไปแต่หากคิดว่าไม่เก่งกว่าเขาก็รีบถอยออกไปและทุกวันนี้อย่าได้ไปเชื่อของคนสองพวกที่พูดว่าอยู่ต่ออย่างนี้ต่อไปดีแล้วและที่บอกให้อยู่ต่อเพราะยังทำหลายเรื่องไม่เรียบร้อย จะทำให้การปฏิรูปเสียของแต่ผมเป็นห่วงว่าจะเสียคนมากกว่าซึ่งเป็นการเสียคนทางการเมืองถ้าจะมีเรื่องที่ค้างอยู่เรื่องที่ทำไม่ได้กอปลอยรัฐบาลที่เขามาจากการเลือกตั้งทำต่อไปก็ได้นายอุทัยกล่าวต่อยว่าคำพูดของผู้นำเป็นสัญญาประชาคมเป็นเรื่องที่สำคัญพลเอกประยุทธ์ว่าจะทำตามรถแมพก็ต้องทำตามรถแมพอย่าไปกังวลเรื่องปรองดอง เพราะคำนี้พูดหลายปีแล้วอย่าเอามาเป็นสาระมากนักแต่ต้องรู้ว่าต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผลประโยชน์ของคนแต่ละกลุ่มการใช้ระบอบประชาธิปไตยจะเป็นการทำให้ผลประโยชน์ลงตัวซึ่งจะกลายเป็นที่มาของความปรองดองที่แท้จริงจึงทำให้หลายประเทศห่วงประเทศไทยเพราะประชาธิปไตยมีค่ามีราคามีความหมายแต่ตนยังกังวลว่า หากมีการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใส่หมวกอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจในายมีชัยรัชชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี2 5 5 9ไม่ทราบท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรกับอดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี40 เพราะหลักใจใจความที่นายอุทยัยพิมพ์ใจชนได้อธิบายความนั้นล้วนแต่เป็นสัจธรรมทางการเมืองทั้งสิ้นเพราะเนื้อหาของรัฐธรรมนูญอย่างที่นายอุทยัยพิมพ์ใจชนได้พูดก็เป็นคำประกาศของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฮับรงางมลินคอน ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ไปดูหนังชีวประวัติได้กำหนดนิยามของคำว่าประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่นายอุทยัยพิม์พใจชนได้พูดว่าเป็นการปกครองของประยุทธ์เพื่อประชาชนนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเนื้อหาสาระที่นายอุทัยพิมพ์ใจชนเรียกร่างรัฐธรรมนูญฉบับไซมัวเพราะขณะเนี่ยนะครับที่ไปประชุมกันที่ช้อำนายมีชัยฤจุพันธ์เอาหมวกของกรรมกรพูดได้ง่ายว่าในซีอกซ้ายหรือว่าในซีของพรรคคอมมิวนิสต์เดิมไม่ว่าจะเป็นเลนิน หรืออีกหลายๆคนในโลกนี้ก็ใส่หมวกแบบที่นายมีชัยใส่นั่นแหละอาจจะสะท้อนได้เห็นว่าหมวกคือความก้าวหน้าแต่เนื้อหาเนี่ยนะครับล้วนแต่ลาหลังทั้งสิ้นนายมีชัยพยายามอธิบายเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหน หากนักการเมืองกังวลนายกคนนอกเขียนในกฎหมายลูกได้นายมีชัยพูดง่ายนะครับเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายใดจะไปขัดหรือแย่งกับรัฐธรรมนูญม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับ อย่างที่นายอุทัยพิมพ์ใจชนบอกนะครับว่าประชาชนไม่ได้โง่หรอกรรมมันเป็นเครื่องชี้เจตนาเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นนายอุนายมีชัยฤชุบบบชพันธ์ก็เป็นแบบฉบับของนายมีชัยนายอุทัยพิมพ์ใจชนก็เป็นแบบฉบับของนายอุทัยพิมพ์ใจชน อุทยัยพิมใจชนเขาก็ต้องพูดเรื่องประชาธิปไตยมีชัยฤชุพันธ์ก็ต้องพูดเรื่องที่เป็นเผด็จการเพียงแต่ไม่รับกันตรงๆเท่านั้นเพราะเจตนาจริงๆแล้วนั้นเนี่ยนะครับที่เขียนรัฐธรรมนูญทั้งที่ตัวเองก็รู้แล้วว่าการเขียนรัฐธรรมนูญภายหลังจากการยึดอำนาจ23กุมภาพันธ์ ปี2 5 3 4ของคณะรอสชนั้นการใส่นายกคนนอกเป็นชนวนที่สำคัญในเหตุการณ์พฤษภา2 5 3 5มีความตายเกิดขึ้น40สูญหาย40สรุปความไม่ง่ายว่าตาย80นั่นแหละครับสูญหายก็คือตายวุฒิสภาเนี่ยนะครับมาจากการแต่งตั้งร้อเอร์เ มาตรา27เท่ากับมาตรา44ที่ผมและคณะไปฟาดจนร่วงกันเนี่ยนะครับนายมีชัยก็ยอมถอยแต่วันนี้นายมีชัยมาจัดเต็มพศ2534-35เรายังไม่ได้พูดถึงองค์กรอิสระองค์กรอิสระนี่ครับพูดตอนร่างรัฐธรรมนูญปี2540และที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับ ร่างรัฐธรรมนูญของนายมีชัยฤชุพันธ์เป็นร่างรัฐธรรมนูญถ้าประกาศเป็นรัฐธรรมนูญแล้วไม่สามารถแก้ไขได้เลยจะวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งหนึ่งในสามที่ไหนจะให้พรรคการเมืองทุกพรรคที่มีเสียงเกินสิบและหนึ่งในสิบนั้นจะต้องเข้าชื่อจึงสามารถร่วมแก้ไขร่รางรัฐธรรมนูญได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเขาเกมอําม,มหิตโหดเที่ยมหน้าด้านการเขียนเนี่ยนะครับเรื่องการแก้ไขร่รางรัฐธรรมนูญแบบนี้นั้นเป็นการเขียนเพื่อไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนายมีชัยฤชุพันจะมีอายุต่อไปอีกกี่ปีผมไม่ทราบแต่ประเทศไทยมันยังจะต้องอยู่กันต่อไป การมาอธิบายแบบมักง่ายแหวะ